เลิกเพราะแม่ไหมน้ำหวานเปิดใจคุณแม่กวางมีปัญหาแก้จนสุดทางแม่รับโพสต์ถึงกวางขอโทษทุกฝ่ายเหตุน้ำพึ่งหยดเดียวคนกลางคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเลิกเพราะแม่ไหมน้ำหวานเปิดใจรับคุณแม่กวางแฟนหนุ่มมีปัญหาพยายามแก้จนสุดทางแม่ยอมรับโพสต์ถึงกวางขอโทษทุกฝ่ายขอโทษน้ำใหม่ด้วยน้ำหวานพิมมาราเปิดใจในรายการแฉเมื่อวันที่18ตุลาคม66หลังเลิกรากวาง AB Normal หรือกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรเล่าถึงทริปดำน้ำอันดามันก็ยังดีตอนอยู่บนเรือเลิกกันเลยน้ำหวานยอมรับว่าอยู่บนเรือ 2-3 วันเลิกด้วยอารมณ์ไหมย้อนความสัมพันธ์เริ่มที่คุณแม่กับพี่กวางที่เป็นประเด็นกันอยู่ตอนนี้หวานจะบอกก่อนเลยตอนแรกที่พี่กวางขอหวานแต่งงานคุณแม่ก็ไม่ปลื้มรู้สึกทุกอย่างมันค่อนข้างเร็ว3เดือนเองจะรู้กันดีไหมแต่พอผ่านเวลาไปพี่กวางได้พิสูจน์ให้คุณแม่เห็นว่าพี่กวางเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเขาก็เริ่มรักกันเขารักกันมากเลยคุณแม่เอาใจพี่กวางทำกับข้าวดูแลน้องหมาที่เลี้ยงด้วยกันดูแลบ้านดูแลให้หมดเอาใจพี่กวางมากกว่าหวานอีกหวานยังแซวเลยแต่คุณแม่กับพี่กวางก็มีความเหมือนที่แตกต่างเขาเป็นคนแข็งคนแรงตรงเหมือนกันแต่สิ่งที่แตกต่างคือทัศนคติคิดเห็นไม่ตรงกันตลอดเวลาที่คบกันมาเวลาที่ทัศนคติเขาไม่ตรงกันมันเกิดความขัดแย้งเราก็เป็นคนกลางเราก็เคลียร์ทั้งสองฝ่ายเขาก็เคลียร์กันเราคนกลางไม่มีทางรู้เลยว่าเขาเคลียร์กันเสร็จสิ่งที่สะสมหรือค้างๆอยู่ในใจของทั้งสองคนมันออกมาหมดหรือยังทุกอย่างดำเนินไปในเวแบบนี้มาตลอดอย่างเช่นเรือที่ไปอันดามันด้วยกันคุณแม่ก็ไปดำน้ำด้วยมันเป็นปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวจริงๆสำหรับหวานคิดว่าน่าจะเคลียร์กันได้มันไม่น่าจะมีเรื่องจุดแตกหักอย่างที่บอกเราไม่รู้ที่ทั้งสองฝ่ายเขาสะสมในใจทำให้วันนั้นมันแข็งแล้วก็หันหลังให้กันเราเป็นคนกลางเราก็ดิ้นเราอยากให้เคลียร์กันจนมันสุดทางเลยมาคุยกับพี่กวางจริงๆมันเกิดก่อนวันที่โพสต์เลยมาคุยว่าเรายังไงกันดีเพราะมันเป็นปัญหาที่เราพยายามแก้แต่มันแก้ไม่ได้และเชื่อเถอะว่าเราพยายามแก้แล้วเราคบกันมีจุดมุ่งหมายเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยอารมณ์วันนั้นก็ผ่านไปก็ตกลงว่าเราจะลดสถานะกันเพื่อลดปัญหาเหล่านี้ที่เราแก้ไม่ได้อีกวันเราก็มาคุยว่าเรายังยืนยันเหมือนเดิมตัดสินใจร่วมกันแบบนี้ไหมสรุปคือเรายังตัดสินใจร่วมกันแบบนี้อยู่ว่าเราจะลดสถานะเขาเลยให้เกียรติหวานในการพูดก่อนเป็นสิ่งที่ทุกคนได้รับทราบวันนั้นถามว่าตอนนี้กลายเป็นแม่กับกวางแม่ก็โพสต์กวางก็โพสต์สองฝ่ายเสียกันน้ำหวานกล่าวว่าจริงๆที่พี่กวางโพสต์หวานเห็นมีข่าวคู่รักสายฟ้าแลกเลิกเพราะมีนักศึกษาเข้าไปดูในคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์เป็นคู่หวานเกือบทั้งนั้นเลยหวานเลยแคปไปส่งให้พี่กวางดูทางไลน์ว่ามีคอมเมนต์ถึงชื่อพี่ถ้าใช่ไม่ใช่ยังไงควรจะเคลียร์ออกมาจะได้ไม่เป็นประเด็นว่าเราเลิกกันไม่เกี่ยวกับมือที่สามมันไม่มีหวานก็รู้สึกไม่ดีที่หวานถามเขาหวานรู้จักเขาดีว่ามันไม่มีอยู่แล้วแต่ด้วยความเห็นคอมเมนต์ไม่อยากให้มาผูกอยากให้จบเลยส่งไปให้เขาเคลียร์เลยเป็นที่มาโพสต์ของพี่กวางถามถึงแม่ออกมาโพสต์คำคมเยอะไปหมดน้ำหวานกล่าวว่าหวานไม่ได้เล่น Facebook แต่จะเป็นเรื่องขบขันในครอบครัวแซวคุณแม่ตลอดว่าคุณแม่ชอบแชร์คำคมแบบนี้มาเป็นปีแล้วเขาเป็นคนสไตล์นี้อยู่แล้วน้ำใหม่เองพี่กวางเพื่อนพี่กวางที่ follow คุณแม่ก็จะรู้อยู่แล้วเป็นลักษณะคุณแม่ชอบแชร์แบบนี้มาเป็นปีอยู่แล้ววันนั้นหวานตื่นมาหลังพี่กวางโพสต์ก็มีคนส่งมาว่าตอนนี้มีประเด็นเรื่องคุณแม่โพสต์เลยเดินไปถามคุณแม่มีอันไหนพาดพิงถึงพี่กวางบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคุณแม่บอกว่ามันมีทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยว
อันที่เกี่ยวคืออันมารยาทเป็นต้นไปทางคุณแม่กับครอบครัวหวานก็ต้องขอโทษด้วยถ้าทำให้คนที่อ่านหรือทางที่กวางไม่สบายใจหวานต้องขอโทษด้วยเมื่อถามตรงเลิกกันเพราะแม่ใช่ไหมน้ำหวานตอบว่าไม่ใช่เลิกกันเพราะคุณแม่ปัจจัยเดียวมันเกี่ยวกับปัญหาที่เราร่วมกันแก้ไขเราแก้ไขไม่ได้สักทีเหมือนชีวิตคู่มันมีปัญหาบางอย่างที่ผ่านไปได้และไม่ได้ปัญหาที่เราแก้ไม่ได้ก่อนที่เราจะโกรธกันเราลดระดับลงก่อนดีกว่าตอนนี้หวานกับพี่กวางก็ไม่ได้ทะเลาะกันเป็นเพื่อนกันเป็นคนที่ปรารถนาดีต่อกันหวังดีต่อกันที่ผ่านมาหลายปีเราเริ่มจากความเป็นเพื่อนนะวันนี้เรายังมีความห่วงใยปรารถนาดีให้กันตลอดเวลาทุกอย่างจะไม่เปลี่ยนไปถามว่าเวลาหวานกับกวางทะเลาะกันเคลียร์กันได้หมดไหมน้ำหวานตอบว่าเวลาทะเลาะกันคุณแม่ช่วยคุณแม่จะบอกมาตลอดว่าไม่อยากให้เลิกคุณแม่ให้สติทั้งห่วงทั้งห่วงไม่เคยบอกให้เลิกเลยคุณแม่เป็นห่วงความสัมพันธ์จะคอยบอกให้ลูกใจเย็นใจเย็นเพราะคุณแม่ก็รักพี่กวางพี่กวางก็ทราบแต่แง่ทัศนคติบางอย่างแรงกับแรงความยากของหวานคือหวานเป็นคนกลางที่หวานไม่สามารถคอนโทรลอะไรได้เลยเรายังไม่ได้เป็นสามีทำพิธีไปที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารอีกหนึ่งเดือนจะแต่งงานมามีโควิดก่อนหลังโควิดพี่กวางกับหวานอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บทองพิธีเลยยังไม่ได้จัดเลยยังไม่ได้แต่งงานถามถึงเหตุการณ์มันอาจแค่อารมณ์ชั่ววูบลองใหม่ไหมน้ำหวานตอบว่าเราคบกันมานานเชื่อว่าเราผ่านกระบวนการคิดการตัดสินใจร่วมกันอย่างดีมาแล้วเราไม่มีทางเอาอารมณ์ชั่ววูบหรืออารมณ์ณเวลานั้นๆเรารีเช็คแล้วว่านี่คือทางออกดีที่สุดร่วมกันเวลานี้ตอนนี้ต่างคนหายใจหายคอใช้ชีวิตกันไปไม่ได้โกรธกันคุยกันได้เหมือนเดิมบ้านก็อยู่ใกล้กัน5นาทีขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้หวานและพี่กวางขอโทษครอบครัวหวานด้วยน้ำใหม่ก็โดนพาดพิงไปด้วยขอโทษคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่อาจจะต้องมาอยู่ในปัญหาของเด็กๆแบบนี้ขอโทษคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวพี่กวางด้วยที่เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาถามว่านอนหลับไหม4วันแล้วที่นอนไม่ถึง5ชั่วโมงหวานขอโทษจริงๆที่ปัญหาของหวานมันรุงรังทำให้เกิดปัญหาโดนกระทบไปหมดไม่สบายใจก็ต้องงูปอนก็ต้องไปต่อคลิปรายการ นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจครอบครัวเหยื่อถล่มโรงพยาบาลกาซาคร่าชีวิตพุ่ง500ศพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทวิตข้อความแสดงความสะเทือนใจพร้อมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวเหยื่อโศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับถูกยิงถล่มคร่าชีวิตพุ่ง500วันที่18ตุลาคม2566นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทวิตข้อความแสดงความสะเทือนใจเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับว่าผมรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบข่าวโศกนาฏกรรมที่โรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเมื่อคืนนี้ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์นี้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในความขัดแย้งต้องได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศครับ I am shocked and distressed to hear about the tragedy at Al Ali Arab Hospital in the north of Gaza last night. I pray for the families of those grieving their loved ones. There is no justification for harming innocent civilians during conflict.International humanitarian law must be respected โรงพยาบาลกาซาด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอัลอาราบีแบปทิสอัลอาลีอัลอาราบีแบปทิสฮอสปิตอลถือเป็นการผิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างรุนแรง
เนื่องจากเป็นการโจมตีโรงพยาบาลซึ่งตามหลักสงครามจะไม่โจมตีโรงพยาบาลโรงเรียนและไม่มีพลเรือนเป็นเป้าโดยกระทรวงต่างประเทศได้ออกแถลงการมีเนื้อความดังนี้ประเทศไทยรู้สึกสะเทือนใจและเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์การโจมตีโรงพยาบาลอัลอาลีอาหรับทางตอนเหนือของฉนวนกาซาซึ่งส่งผลให้มีพลเรือนผู้บริสุทธิ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากและขอไว้อาลัยแก่ผู้เคราะห์ร้ายและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียประเทศไทยขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินความพยายามเพื่อยุติวัฏจักรความรุนแรงและความโหดร้ายทั้งปวงโดยทันทียิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยเรียกร้องให้มีการเคารพและปกป้องพลเรือนโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าสำหรับประเทศไทยขณะนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น1รายรวมเป็น30รายซึ่งสูงที่สุดในบรรดาต่างประเทศบาดเจ็บ16รายไม่เปลี่ยนแปลงถูกจับเป็นตัวประกัน17รายไม่เปลี่ยนแปลงและคนไทยที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้วจาก7เที่ยวบินจำนวน926คนและมีอีกจำนวนหนึ่งที่เดินทางกลับมาเองณวันที่18ตุลาคม2566เวลา15นาฬิกาโดยเที่ยวบินล่าสุดที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่17ตุลาคม2566ด้วยสายการบินอิสราเอลจำนวน162คนและสายการบินไทยเดินทางถึงช่วงเช้าวันที่18ตุลาคม2566จำนวน266คนซึ่งจำนวนที่ลงทะเบียนกับจำนวนที่เดินทางมาจริงอาจมีความแตกต่างไปบ้างเนื่องจากลงทะเบียนแล้วเปลี่ยนใจไม่เดินทางหรือลงทะเบียนไว้แต่ในวันเดินทางไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้ซึ่งสถานทูตจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปทุกประเทศมีความคิดไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการเห็นสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางคลี่คลายโดยเร็วโดยยุติการใช้ความรุนแรงเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ทุกคนนายชัยกล่าวอ่านข่าวสังหารหมู่ระเบิดโรงพยาบาลฉนวนกาซาเสียชีวิตครึ่งพัน